มยังพันเตวิสุวิสุลักขณัฏฐายะติสรณีนะสหปัญจสีรานิยาจามาทุติยมปิมยังพันเตวิสุวิสุลักขณัฏฐายะติสรณีนะสหปัญจสีรานิยาจามาตัติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณัฏฐายะติสรณีนะสหปัญจสีรานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยัสมัชฌะมาตทานาเวรมณีสิกขาก็ทังสมาธิยามิอุมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทานสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณ
พระกรุณาคุณพระคันธิคุณทรงพระราชทานโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัมหิสัจจันจะธัมโมจะอาหิงสาสัญญโมดโมสเววันตมโรธีโรโสเทโรติปวุตติตีตมีเรื่องในการทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์บำเพ็ญราชกุศลเจ็ดวันพระราชทานศพพระวิสุทธิญาณเถระสมชายทิตวิริโยซึ่งได้ถึงแก่มรณภาพครบเจ็ดอาทิตย์ที่ได้และเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขอย่างยิ่งแก่พระวิสุทธิญาณเถระสมชายทิตวิริโยซึ่งได้ถึงแก่มรณภาพไปแล้วก็ทั้งเป็นพระบารมีปกป้องคุ้มครองคณะสงฆ์พุทธศาสนาประเทศชาติมหาชนทั้งปวงให้สำเร็จเจริญรุ่งเรืองตลอดไปสุดประมาณได้พระวิสุทธิญาณเถระสมชายตวิริโยเกิดเมื่อวันที่7เมษายนพุทธศักราช2468ณหมู่บ้านเหล่านิ้วตำบลจังหารอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดนางบิดาชื่อสอนนางมารดาชื่อบุญนางสกุลมัตยาภัทรโยมมารดาเป็นบุตรีคนเล็กของคุณหลวงเสนาซึ่งเป็นผู้นำศาสนาฮินดูในท้องถิ่นมีพี่น้องรวม2คนเมื่ออายุได้19ปีได้รับการบัพติศาเป็นสามเณรณนะวัดเหนืออำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดมีพระโพธิญาณมุนีเป็นพระอุปัชฌาย์ได้ถวายตัวเป็นศิษย์พระอาจารย์มั่นผู้ริทัตโตและรับการอุปสมบทที่วัดศรีโพนอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครโดยมีพระธรรมเจดีจูงอันตุโลเป็นพระอุปัชฌายะพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์บุญมาจิรคุณโยเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้ศึกษาปฏิบัติพระธรรมวินัยหรือปฏิบัติฝ่ายวิปัสสนาจุระอย่างให้งวดเป็นแสวงหาวิเวกไปในที่ต่างๆในที่ทุรกันดารป่าเขาล้วนแล้วแต่ในที่ที่มีอันตรายนานาชนิดโดยเฉพาะที่ภูมัวซึ่งถือกันว่าเป็นที่ที่มากเป็นด้วยสัตว์ร้ายต่างๆทั้งนี้ก็เพื่อปฏิบัติสมเป็นธรรมได้ถือปฏิบัติทุรงควัดอย่างเข้มงวดด้วยความยากลำบากต้องใช้ทุนในการก่อสร้างเป็นจำนวนมากต้องอาศัยแบบศิลปะตลอดทั้งช่างผู้ออกแบบและก่อสร้างผู้คุมงานโดยมีพระวิสุทธิญาณเถระสมชายทิตวิริโยเป็นผู้อำนวยการก่อสร้างมาระดับด้วยความยากลำบากเพราะตั้งอยู่ในภูเขาและห่างไกลจากทางหลวงแผ่นดินต้องใช้เวลากว่า20ปีจึงได้พัฒนามาอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทั้งนี้ต้องอาศัยความอุตสาหะ
มานะอดทนความตั้งใจจริงความรู้ความสามารถความรอบคอบความระมัดระวังความฝึกฝนอบรมใจเป็นอย่างดียิ่งการงานทุกอย่างจึงสำเร็จรุ่งโรจน์ได้เป็นลักษณะหรือปฏิปทาของท่านผู้มีปัญญาผู้ฉลาดผู้ปราศจากมนทินโทษเป็นเถระผู้มั่นคงในพระพุทธศาสนาต้องตามพระพุทธนะพุทธวจนะประพันธ์ที่ได้ยกเป็นบทอุทเทศว่ายัมหิสัจจันจะธัมโมจะอินทราสัญญโมระโมเป็นต้นแปลความว่าผู้ใดมีสัจจะมีความจริง